พ่อค้าแม่ค้าโอดงานยกช่อฟ้าไม่ตรงปกนักร้องทิปไร้คนมาเดินเที่ยวจี้วัดชี้แจงอุทัยธานีโว้พ่อค้าแม่ค้าโอดงานยกช่อฟ้าไม่ตรงปกนักร้องทิปไร้คนมาเดินเที่ยวเผยไม่มีศิลปินมาแสดงตามป้ายโฆษณาจี้วัดชี้แจงวันที่24เมษายน2566ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งจากลุ่มพ่อค้าแม่ค้าที่นำสิ่งของไปขายภายในวัดโป่งเก้งหมู่15บ้านโป่งเก้งตำบลตลุกดู่อำเภอทับทันจังหวัดอุทัยธานีว่าได้มีกลุ่มออร์แกไนซ์เข้ามาขอจัดงานยกช่อฟ้าของวัดโป่งเก้งในวันที่24-30 เมษายน 2566 โดยมีนักร้องดังเช่นลูกแพรอุไรพรไหมไทยหัวใจสินบัวผันทังโสเด่นชัยวงสามารถหมอลำหัวใจเพชรเป็นต้นโดยกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าได้แห่ไปจองร้านค้าภายในวัดกับกลุ่มออร์แกไนซ์และวางเงินมัดจำจองที่ไว้บางส่วนแล้วแต่เมื่อถึงวันงานแม่ค้าที่วางเงินมัดจำเงินไว้ต่างทยอยนำสินค้าต่างๆเข้าไปวางตามล็อกที่จัดงานไว้ให้และแม่ค้าบางคนซึ่งประกอบอาชีพมานานและได้รู้จักกับนักร้องที่จะมาแสดงและวงดนตรีจึงได้โทรศัพท์ไปสอบถามโดยนักร้องทุกคนให้การปฏิเสธว่าไม่มีคิวที่จะมาแสดงที่วัดโป่งเก้งกลุ่มแม่ค้าพอทราบเรื่องจึงต่างวิพากษ์วิจารณ์กันว่างานทิปไม่ตรงปกใครจะมาเที่ยวจึงได้ขอเงินคนจัดงานคืนจึงทำให้คนจัดงานและกรรมการมีปากเสียงนางสายรุ้งเหล็กช้างผู้ใหญ่บ้านหมู่15บ้านตลุกดู่กล่าวว่าการจัดงานยกช่อฟ้าของวัดโป่งเก้งในครั้งนี้ซึ่งตนเองไม่ทราบและทางวัดก็ไม่แจ้งให้ทราบโดยมารู้ที่ป้ายโฆษณาและรถยนต์เพิ่งจะออกประกาศให้ชาวบ้านทราบวันนี้ซึ่งวันนี้ที่เข้ามาดูได้ทราบเรื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงเข้ามาดูดังกล่าวนางสาววรรณาเสมารำชาวบ้านหมู่14ตันตลุกดูซึ่งเป็นหนึ่งในแม่ค้าที่นำสิ่งมาขายและได้จ่ายเงินค่ามัดจำไปด้วยกล่าวว่ากลุ่มดาราที่กลุ่มออร์แกไนซ์ขึ้นป้ายไว้นั้นตั้งแต่วันที่24-29เมษายน66ซึ่งเป็นงานทิปแต่วันที่30เมษายน66นั้นมีงานยกช่อฟ้าของวัดโป่งเก้งและทางแม่ค้านั้นพอทราบว่าดาราที่ขึ้นป้ายไว้มาไม่ได้แน่นอนจึงทำให้หัวเสียซึ่งไม่มีกลุ่มดารามาแบบนี้ก็เหมือนงานทิปเป็นงานวัดเล็กๆทำให้เสียความรู้สึกซึ่งถ้าได้ค่ามัดจำคืนเรื่องก็คงไม่เกิดขึ้นแต่ถูกปฏิเสธมาตลอดค่ามัดจำหลังจากนั้นผู้สื่อข่าวได้เดินหาพระครูอุปกิจสารโสพลเจ้าอาวาสวัดโป่งเก้งเพื่อสอบถามข้อเท็จจริงและชี้แจงเรื่องที่เกิดขึ้นแต่ยังไม่ได้รับคำตอบใดๆเนื่องจากไม่ได้อยู่วัดขณะเดียวกันมีตำรวจมาเชิญกรรมการวัดพร้อมกลุ่มชาวบ้านหลายสิบรายไปยังสภ.ตลุกดู่เพื่อเจรจาไกล่เกลี่ยแต่ยังไม่สามารถตกลงกันได้นอกจากนี้ยังพบว่าในโซเชียลมีการแชร์ภาพบรรยากาศดังกล่าววันนี้ซึ่งเป็นคืนแรกพบว่าบรรยากาศเป็นไปอย่างเงียบเหงาผู้คนมาเดินเที่ยวงานบางตาไม่มีเวทีแสดงมหรสพต่างๆพร้อมกับระบุข้อความว่าไปช่วยกันอุดหนุนร้านค้าที่วัดโป่งเก้งหน่อยจ้าหอยทอดอร่อยมากโดนหลอกจัดงานน่าสงสารพ่อค้าแม่ค้าด้วยกันจริงๆเตรียมของมาขายกันเพียบเลยนันทวุฒิโชว์ฟอร์มเก็บแต้มแรกศึกอิตาเลียนฟอร์มูล่าสีแดนมักกะโรนีนันทวุฒิพิรมภักดีนักขับดาวรุ่งชาวไทยวัย16ปีประเดิมแต้มแรกหลังจบอันดับ8ในเรสที่3ของรถยนต์ทางเรียบอิตาเลียนฟอร์มูล่า4แชมเปี้ยนชิพนันทวุฒิพิรมภักดีนักขับดาวรุ่งชาวไทยวัย16ปีของทีม THM Racing ประเดิมแต้มแรกหลังจบอันดับ8ในเรสที่3ของการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบอิตาเลียนฟอร์มูล่า4แชมเปี้ยนชิพรับรองโดยสหพันธ์ยานยนต์นานาชาติ FIA ส
ซึ่งรายการแข่งสำหรับสร้างนักแข่งหน้าใหม่ฝีมือดีที่มีอายุระหว่าง 15-19 ปีที่สนามอิโมลาเซอร์กิตประเทศอิตาลีเมื่อวันคืนที่วันที่23เมษายนที่ผ่านมาโดยนันทวุฒิภิรมย์ภักดีเป็นนักขับชาวไทยของทีม THM Racing ซึ่งอยู่ในกลุ่ม A หลังโชว์ผลงานในการควอลิฟายเป็นอันดับ7 overall ก่อนจะได้ประเดิมสนามแรกในเรสที่2ซึ่งเป็นการแข่งขันของกลุ่ม A และกลุ่ม B นันทวุฒิซึ่งเริ่มต้นในกริดสตาร์ทอันดับ5เริ่มต้นได้ค่อนข้างดีก่อนโดนชนในรอบที่3ต้องกลับเข้าพิทสต็อปเพื่อเปลี่ยนปีกหน้าจนต้องกลับไปรั้งบ้วยในอันดับ25แต่ที่สุดไล่กลับขึ้นมาจนจบในอันดับ18โดยทำเวลาไป28:31.111วินาทีส่วนเรสที่3ซึ่งเป็นการแข่งขันในกลุ่ม A และกลุ่ม C ต้องลดเวลาการแข่งขันจาก25นาทีบวกกับ1รอบแต่ต้องเหลือ20นาทีบวก1รอบเนื่องจากมีอุบัติเหตุหนักในการสตาร์ทครั้งแรกในเรสนี้นันทวุฒิสามารถคัมแบ็กกลับมาโชว์ผลงานได้ดีด้วยการเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่8โดยทำสถิติไว้ที่23:05วินาทีและทำเวลาต่อรอบดีที่สุดในรอบที่12ด้วยเวลา1:45.583วินาทีเก็บ4คะแนนแรกในอิตาเลียน F4 Championship 2023สำหรับอิตาเลียน Formula 4 Championship รับรองโดยสหพันธ์ยานยนต์นานาชาติ FIA สนามที่2จะแข่งขันที่มิซาโนWorld Circuitในประเทศอิตาลีระหว่างวันที่5-7พฤษภาคม รัฐมนตรีลาประชุมคณะรัฐมนตรีเพียบบิ๊กตู่ขออย่าโยงค่าไฟฟ้าประปาแพงเป็นประเด็นการเมืองบิ๊กตู่ขออย่าโยงค่าไฟฟ้าประปาแพงเป็นประเด็นการเมืองชี้การเมืองการบริหารต้องแยกเผยอยู่ระหว่างหารือกกต.ส่วนประชุมคณะรัฐมนตรีลาเพียบวันที่25เมษายน66ที่ตึกสันติไมตรีหลังนอกทำเนียบรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีโดยวันเดียวกันนี้มีรัฐมนตรีลาการประชุมถึง11คนได้แก่1นายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรี2พลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย3นายอาคมเติมพิทยาภัยศิริรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลัง4นายวราวุธศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม5นายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา6นายประพัฒน์โพธสุธนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์7นายทรงศักดิ์ทองศรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและ8นายสาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข9นายเฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์10นางสาวมนัญญาไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และ11นายสุนทรปานแสงทองรมช.เกษตรและสหกรณ์โดยก่อนการประชุมพลเอกประยุทธ์ให้สัมภาษณ์กรณีที่รัฐบาลจะทำเรื่องถึงสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.เพื่อขออนุมัติใช้งบประมาณแก้ไขปัญหาค่าไฟฟ้าแพงได้มีการหารือกกต.แล้วหรือยังว่ากำลังทำเรื่องหารือก็เป็นมาตรการที่รัฐบาลก็มีภาระหน้าที่ต้องดูแลประชาชนให้ได้มากที่สุดถ้ามีอะไรที่ต้องทำใหม่ก็ต้องขออนุญาตกกต.ก่อนให้กกต.พิจารณาซึ่งก็เป็นหน้าที่ของกกต.ขอร้องอย่าเอาเรื่องนี้มาเป็นประเด็นการเมืองเลยได้ไหมมันไม่มีอะไรเมื่อถามว่าจะพิจารณาเรื่องค่าน้ำประปาด้วยหรือไม่พลเอกประยุทธ์กล่าวว่าก็จะมีผลตามมาหมดประปาก็กำลังพิจารณาของเขาอยู่
มันไม่ใช่หน่วยงานเดียวกันทั้งหมดเข้าใจไหมมันไม่ใช่รัฐบาลหรือนายกรัฐมนตรีสั่งแล้วมันจะไปได้เลยมันสั่งไม่ได้แบบนั้นต้องไปดูว่ารายละเอียดเขาว่าอย่างไรเหมาะสมหรือไม่เพราะมันมีกฎกติกากฎระเบียบว่าอย่างไรเขาบริหารกันแบบนี้ไม่ใช่พูดไปเรื่อยเปื่อยมันพูดไม่ได้เข้าใจหรือเปล่ารัฐบาลยืนยันว่าจะดูแลเพราะเป็นหน้าที่ของรัฐบาลแต่ก็ต้องถามกกต.ให้ชัดเจนเมื่อถามว่าเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมจะขึ้นค่าน้ำค่าอะไรต่างๆหรือไม่พลเอกประยุทธ์กล่าวว่าจะว่าเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมเป็นไปตามวาระของมันเข้าใจไหมการจะขึ้นค่า FT ต่างๆเขามีระยะเวลากี่เดือนมันเป็นขั้นเป็นตอนของเขาอยู่แล้วถ้ามองการเมืองกับการบริหารบางอย่างต้องแยกกันคิดต้องแยกกันดูไม่ใช่ว่าผมเป็นรัฐบาลผมเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วจะเอาตรงนี้มาเป็นผลประโยชน์กับผมไม่ทำคนละบทบาทวันนี้อย่าถามเรื่องการเมืองเพราะวันนี้ผมเป็นนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์กล่าวด้านพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐคปชร.ไม่ตอบคำถามผู้สื่อข่าวกรณีมีกำหนดการลงพื้นที่หาเสียงวันที่28เมษายนจังหวัดสงขลาและวันที่29เมษายนนครศรีธรรมราชซึ่งเป็นช่วงที่พลเอกประยุทธ์จะลงพื้นที่ภาคใต้วันที่29ถึง30เมษายนที่จังหวัดตรังพัทลุงและสงขลาด้วยเช่นกันอย่างไรก็ตามก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีที่โถงกลางตึกสันติไมตรีนายมนัสโนนุชประธานมูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์และคณะผู้บริหารเข้าพบนายกรัฐมนตรีเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการปปส.ไทยยูธลีกสตาร์ทูบีเดอะสตาร์จุดไฟฝันสร้างกีฬาในหัวใจห่างไกลยาเสพติดโดยพลเอกประยุทธ์ได้ให้กำลังใจพร้อมเขียนข้อความบนลูกฟุตบอลว่าขอให้ประสบความสำเร็จ